วัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่แถวย่านแฟลตไอรอนนะก็คือเป็นตึกแฟลตไอรอนเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วแต่ว่ามีนั่งร้านเต็มเลยเหมือนน่าจะซ่อมบำรุงอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็มาเดินเล่นย่านนี้แล้วก็มีหลายร้านที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างอย่างตอนนี้ตรงข้ามก็มีเป็นเหมือน Raft Coffee ก็คือเป็นร้านกาแฟของ Raft Lauren นี่แหละสวยเลยเป็นร่มเขียวๆแต่ว่าข้างหน้าร้านมันเล็กนิดเดียวเองนะก็เลยไม่ได้แวะไปทุกคนฝั่งนู้นมีแก๊ปมี Nike แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูว่าร้าน New Balance ที่นิวยอร์กเนี่ยที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมั่งซึ่งจริงๆเส้นนี้ก็ถือว่าเรียกว่า Fifth Avenue แล้วนะคือเดินตรงไปเรื่อยๆตรงนั้นก็จะเป็น Central Park ไงใช่ค้างตรงนี้มั้ยไม่เสียค่ารถตรงนี้ก็ถือว่าแพงนะถ้าจะค้างตรงนี้แล้วเราไม่กลับไปนอนที่ที่เราอยู่ก็ต้องเสียค่าโรงแรมเพิ่มอีกจุดนึงในระหว่างที่เข้าคิวนี่คือวิวดีมากเลยนี่วิวดีมากเลยถนนมันแบบสวยงามอ่ะสะอาดตานั่นน่ะคือตึกแฟลตไอรอนนั่นน่ะตรงนู้นน่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในมีอะไรบ้างนี่เข้ามาในร้านแล้วของเยอะเลยนี่คือ USA เออใช่อันนั้นสวยแต่ใช่เนี่ยคือ USA Made in US พวกเนี้ยถือว่าดีส่วนพวกเสื้อผ้าเขาก็มีประมาณนึงเลยนะครับเนี่ยมีพวกฮู้ดแต่อันนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงนะเสื้อยืดอย่างนี้ก็สวยดีเสื้อยืดสีขาวอย่างนี้เห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่พวกสเวตแพนท์กันอะที่นี่รุ่นแปลกๆพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะเป็นเหมือนเป็นรองเท้าบาสเกตบอลอ่ะนี่พวกนี้เป็นรองเท้าบาสแต่ว่าพวกที่น่าสนใจเนี่ยก็พวก Made in US เนี่ยแหละตรงนู้นนะครับมี Made in UK เดี๋ยวเราพามาดูทีละคู่ดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น V3 ถ้าจำไม่ผิดมีเป็นสี Navy อย่างนี้ก็สวยฮะพวกนี้ก็ยิงราคาดีมากสีดำก็ชิวๆดีนะนี่สีดำสวยเลยนี่คือ V1สีนี้สวยดีเป็นสีครีมกับสีเขียว Made in US V1 หรือไม่ก็เป็นแบบอย่างนี้แต่ดูเหมือนจะไซส์หมดนะรู้สึกจะมีแค่ไซส์10สวยดีสีเทาแต่ว่าน่าจะได้ใส่น้อยอยู่อาจจะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ถ้าชอบดูรักเก็ตหน่อยก็ดูคู่นี้สวยดีดูเป็นแบบลุยๆสีเขียวแต่ก็น่าจะได้ใส่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนตัวผมแล้วน่าจะยังไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่นะทุกคนที่มีคิดว่าน่าจะสวยๆดีๆแล้วใส่ได้บ่อยๆก็น่าจะเป็นพวกอย่างเงี้ยเป็น Made in UK สีสวยดีจริงๆถ้าผู้หญิงใส่อย่างนี้น่าจะสบายเดี๋ยวลองให้บิวลองฟ้าสวยดีทุกคนที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของเสื้อผ้าที่มันเป็น Made in US แล้วมันก็เป็นเหมือนเป็น Core Collection ของเขาเนี่ยผมจะให้ดูเหมือนเป็นฟูดี้ที่มันเป็นแบบมีตา ND ตรงนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยสวยดีแต่ว่าก็แพงอยู่เหมือนกันนะแต่ที่น่าสนใจคือพวกขาสั้นที่มันเป็นสเวตแบบเนี้ยตัวละ165 เหรียญเราน่าจะยังไม่โดนอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเรามีคู่นั้นแล้วไงคู่ล่าสุดอะ V6 เรามีแล้วเอาจริงๆก็ของน้อยกว่าที่คิดไว้หน่อยตอนแรกคิดว่าจะมีแบบ Made in US แบบเยอะมากๆอ่ะประมาณนี้นะทุกคนช็อป New Balance ที่นิวยอร์กอันนี้มาเดินแถว Fifth Avenue นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มสวัสดีครับทุกคนตัดภาพมาอีก1วันวันนี้เราจะไป Outlet ที่ต้องนั่งออกจากนิวยอร์กไปประมาณชั่วโมงนึงชื่อว่า Woodbury Common คือ Woodbury Common เนี่ยจริงๆน่าจะคล้ายๆกับอารมณ์ถ้าเกิดว่าใครเคยไปลอนดอนแล้วนั่งไปบิสเตอร์อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าแบรนด์ก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันแล้วก็เรากำลังรอรถไฟอยู่ดีครับซึ่งนี่คือบรรยากาศการนั่งรถไฟที่นิวยอร์กนะแต่ว่าเราอ่ะต้องต่อรถใต้ดินเนี่ยไปขึ้นรถบัสเราจองรถบัสไว้ผ่านเว็บไซต์เขาก็คือ12 เหรียญไปกับตอน1 คนเพราะฉะนั้นเราไป2 คนก็84 เหรียญนี่คือค่ารถแล้วก็มีให้บุ๊กเวลาไปเวลากลับเงี้ยเรียบร้อยนั่งไปลงสถานี 7th Avenue วิธีการจองตั๋วรถบัสเข้าไปที่ woodburybus.com แล้วเขาก็จะมีให้กรอกบัตรเครดิตมีให้เลือกเวลาที่รถออกเลือกเวลาที่รถจะกลับอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไปเลือกไว้ผมก็เลือกไป 9:30 ก็ลุ้นเอาว่าทันไหม
ับทุกคนนี่เรามาอยู่ที่แมคโดนัลด์ละนี่ไงเราก็จะได้ตั๋วมาอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปขึ้นรถรถก็จะเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะทุกคนว่าใช่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้เขาเช็คให้ How are you? Is this correct? Yes, we're very common. Here you go, my friend. Welcome aboard. Thank you. Nice camera. Thank you. เขาบอกว่ากล้องสวยเราก็ต้องไปซื้อเพราะคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังยืมโบมาอยู่สนับสนุนโดยโบอยู่บนรถแล้วนะทุกคนถ้าเราไม่ได้นั่งด้วยกันเราว่ารถเต็มตอนนั้นเราคิดว่าเรามาก่อนเวลาน่าจะเป็นคันนี้แหละเดี๋ยวรอไปดูตอนถึงดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไง Oregon Blissนี่นะตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่ Woodbury Common เรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อกี้เราลงรถตรงนู้นนะแล้วเราก็เดินมานิดนึงนี่ก็เป็นทางเข้าหลักของเขาแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราอ้อมมาก่อนมันจอดรถอ่ะใหญ่มากคือเห็นแล้วมันแบบโอ้โหหมู่บ้านอ่ะทุกคนปะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรน่าช็อปบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นสไตล์เราบ้างนะถ้าเกิดว่าใครมานิวยอร์กก็จะได้ตามมาถูกปะลุยWhat could go wrong? นี่ทุกคนเข้ามาเดินก็จะเป็นฟิลนี้เป็นหลังๆเป็นอาคารหลังๆอย่างอันนี้ก็ราฟลอเรนเดี๋ยวเราก็จะมาดูเหมือนกันลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวป้องไมค์ให้ไม่แน่ใจว่าดีขึ้นไหมมีบาเลนเซียก้ามีพอสมิธบอตเตก้าเวเนต้านะมีเยอะมากนะจ๊ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปิดด้วย Brooks Brothers นะเพราะว่ามาอเมริกาทั้งทีจะไม่เข้า Brooks Brothers ได้ไงราคาต้องดีแน่นอนนี่ให้ดูนี่เขาบอกว่า 70% นะครับเดี๋ยวลองดูส่วนใครที่ยังไม่รู้จัก Brooks Brothers นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เป็นอเมริกันที่แบบค่อนข้างแบบ Ivy League เลย Preppy ก็เป็นอารมณ์แบบเด็กนักเรียนฟีลแบบนั้นนะไปเข้าไปดูกันทุกคนอันนี้สวยนะเป็นผ้าแบบวินเทอร์หน่อยๆเป็นเช็คน้ำตาลและมีลายสีน้ำเงินสวยดีนะครับนี่ซูมให้ดูใกล้ๆนี่ราคาก็200ก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทเดี๋ยวเราลองให้ดูด้วยนะครับดูแล้วมันยังไม่ใช่ลุคที่เราเน้นเท่าไหร่เรารู้สึกว่ายังไม่โดนแต่ผ้าสวยดีครับถ้าเกิดใครมาก็ลองไปดูกันได้เดี๋ยวผมไปย่างจุ๊บไว้ไปดูพวกเชิ้ตที่มันค่อนข้างแคชชวลหน่อยน่าจะเวิร์กนะครับพวกเสื้อนิดก็มีนะแต่นี่เป็นสีม่วงสวยดีเหมือนกันนะทุกคนนี่สีเขียว80 เหรียญประมาณ 2,000 กว่าบาทไม่รู้ทำไมไม่เสียตังค์พอผมดูเชิ้ตไอตัวที่มันมีไซส์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ผ้าที่เราชอบส่วนไอตัวที่มันมีผ้าที่เราชอบปกที่เราชอบเนี่ยมันก็ไม่มีไซส์มันก็เลยไม่โดนเพราะว่าเรารู้สึกว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกมากมัน118 เหรียญอะคูณออกมามันก็ประมาณ 4,000 แต่ถ้าเกิดว่าซื้อ2ตัวเนี่ยมันจะลด25ซึ่งผมก็เจอแค่ตัวเดียวกับเสื้อยืดแล้วมันก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ซื้อมานะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจก็คือพวกเสื้อนอกพวกเสื้อคลุมหรือแฮร์ริงตันหรืออะไรพวกนี้ไม่มีเลยมีแต่พวกสปอร์ตแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ดูเพราะว่าลองแล้วรู้สึกว่าทรงมันไม่ใช่ฟิตติ้งที่เราชอบเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้โดนมานะทุกคนประมาณนั้นถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเรามีเป้าหมายคือเราจะไปดูโลโลเคียนาทุกคนกับอีสายาที่เมื่อกี้ตอนแรกแวะไปมาแล้วแป๊บนึงแล้วก็ออกมาหาอะไรกินยังไม่ได้ดูต่อเดี๋ยวกลับไปดูต่อแต่ว่าแพงอยู่อีสายานี่แจ็คเก็ตนี่ตัวละ2,500อยู่นะ2,500 เหรียญนี่ประมาณ 8-9 หมื่นยังไม่ได้คูณดิบดีแต่ว่าเผลอๆออกมาเกือบแสนน่ะนี่ขนาดเอาเลทเขาแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนนะครับอีสายาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรข้างในบ้างนะครับทุกคนทุกคนข้างหน้าเขามีร้านแอคเน่เข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างผมจำได้ว่ามันจะชอบมีกางเกงสวยๆนะ
deep up in my feelings. Here I go, here I go again. ทุกคนเมื่อกี้แวะเข้าไปในร้านแอคเน่มาก็มีกระเป๋าโทสใบหนึ่งนะชอบมากเลยมันเป็นหนังมันลดจาก 1,500 US เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ500เหรียญก็เลยคิดว่าเอ้ยก็ยังแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสวยเลยนะถือออกมาแล้วก็ชอบเลยกระเป๋าหนังแบบด้านๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีแวะอีกร้านนึงคือซานโตนี่ซานโตนี่ก็เป็นรองเท้าอิตาเลียนบางคนมันจะไม่ใช่กูเตียแล้วก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ายังเฉยๆอยู่ระหว่างทางที่จะไปโลโลเพนานะเดี๋ยวเราลองดูว่าที่โลโลเพนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างหน้าแหละไปสวยนะอันนี้เป็นเหมือนเป็น purple label นี่ก็สวยนะเป็น raglan ราคาให้ 3,000 ว้าวขนาด 1,200 ก็ค่อยๆวางเขากลับไปให้ทุกคนมีสิทธิ์นะเขาบอกว่าราคาที่โชว์เนี่ยที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยเสื้อตัวละ300อะไรเงี้ยยังไม่ได้ลด 60% นะก็ลดอีกก็จะเหลือประมาณตัวละ160อะไรเงี้ยเสื้อนะมันก็จะตกประมาณตัวละประมาณ 4,0005,000 ซึ่ง Ralph Lauren ที่เป็น Purple Label มันราคาสูงมากอยู่แล้วอะถ้ายิ่งลดอีกก็น่าสนใจเลยเพราะราคาตั้งเสื้อเชิ้ตมันก็ปรับตัวประมาณกับ 20,000 อะนี่ทุกคนลองดูขาสั้นเป็นเกิร์ลข้างน่าสนใจนะตัวนี้ขาสั้นนี้เท่าไหร่เอ่ย238ราคาได้ก็ร้อยกว่าอยู่ดีก็ซื้อได้นะราคาดีมีกับก็ RL ด้วยทุกคนราคาก็ดีนะนี่276ประมาณ10,000นะอันนี้มันเป็นเหมือนแจ็คเก็ตแต่ว่ามันไม่มีสายรัดจริงๆผมชอบตัวนี้เป็นเหมือนแจ็คเก็ตสีขาวแล้วดีเทลดีมากอ่ะดูผ้าดิเห็นปะเป็นลายเล็กๆอ่ะตัวนี้สวยเลยนี่ทุกคนดูดิผ้าสวยมากอ่ะพิมพ์เป็นผ้าเหมือนกระสอบนิดนึงอ่ะสวยเลยดิทุกคนสวยมั้ยไปดูราคาให้ว่าเท่าไหร่ราคา600ประมาณ 20,000 มันกระสอบไปนิดนึงอ่ะผมว่าอ่ะโอเคครับทุกคนช็อปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้มา1ถุงนะจากอีไซย่านะทุกคนเดี๋ยวไปทำคลิปเปิดกล่องให้ดูแล้วกันมาเป็นเสื้อเชิ้ตผมเข้าไปลองแล้วก็รู้สึกว่าสวยดีแล้วก็ลดราคาเยอะก็เลยได้มาแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราจองรถกลับ3โมงแล้วก็เวลาน้อยไปหน่อยถ้าเกิดว่าใครไปก็ไปเช้าแล้วก็กลับสัก5โมง6โมงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะชิลๆดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินและพาช้อปปิ้งที่ Woodbury Common เนาะวิวได้อะไรมั้ยก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเกือบได้เรื่องของนานเลยอุดโอเค North Face เนี่ยนี่ North Face อันนี้ซื้อมา 8,000 บาทในนั้นขาย130เหรียญอ้าวเหรอ 5,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งไปอีกรอบพูดจริงพูดเล่นไปคนเดียว ของมันอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเราแต่ถ้าใครอันนี้ไม่พูดถึงแบรนด์เนมนะถ้าแบบใครอยากได้ Adidas Nike North Face Gucci คือของมี Gucci North Face ด้วยอ่ะใช่อย่างดีออร์อย่างเงี้ยเฉยๆอย่างของแบรนด์เนมมันจะแบบก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นของที่มันแบบเอาซีซั่นไปแล้วใช่แต่สภาพดีนะแล้วก็ราคาดีด้วยอย่างขั้นต่ำอย่างน้อยก็เห็นว่าส่วนใหญ่ลด 50% กันเนาะก็ตามไปช็อปกันได้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาก็ Woodbury Common เนาะนั่งรถออกไปประมาณชั่วโมงนึงจองตั๋วไปกับ42เหรียญจองผ่านเว็บไปได้เลยถือว่าคุ้มนะเพราะว่าจริงๆมีหลายแบรนด์ด้วยบูมาเธอร์ก็ดีแต่ว่าลายมันยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่อ่ะโอเคไปช็อปกันทุกคนชอบไหมที่นิวยอร์กชอบชัยชอบที่ไหนก็ได้ที่มีวิวอ่ะโอเคไปกินข้าวกันทุกคนไปโอเคนะครับวันต่อไปเราเริ่มช็อปแบบหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับร้านนี้ผมชอบมากๆนะครับเอเมลีออนดอเร่นะของสวยมากจัดร้านสวยมากมีอะไรให้ลองเยอะมากนะครับแล้วก็ชอบหมวกมากๆชอบเสื้อหนาวมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้ใส่เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงน่าจะไม่ได้ใส่เมืองไทยเท่าไหร่ก็เลยได้เป็นหมวกมากับ New Balance นะครับเราได้550คู่ที่ลองอยู่นี้เลยในกระจกนะครับเป็นหนังกลับแล้วก็พอดีว่ามีไซส์เราพอดีคาเฟ่ก็อร่อยนะครับของก็ดีถ้าเกิดว่าใครมานิวยอร์กก็ห้ามพลาดเลยเอเมลีออนดอเร่นะครับส่วนต่อไปนะเราก็ไปเดินผ่านนูดี้แวบๆเพราะว่าอยู่ใกล้ๆที่พักนะเราก็ได้มาตัวนึงเป็นรุ่นที่ขาตรงแล้วก็รู้สึกว่าใส่ได้นะครับชื่อรุ่นว่า Tough Tony นะ Maybe I should let you go
แล้วก็ใกล้ๆโรงแรมมีอีกร้านนึงที่ชื่อว่า Noah นะครับอันนี้เราตาม IG เขามาสักพักแล้วแล้วก็ชอบงานเขานะครับเรามาโดน Harrington Jacket นะจริงๆมีหลายสีเลยแต่ว่าเราชอบสีเขียวนะครับตอนแรกเราลองไซส์ M แต่ว่าก็พอดีตัวใส่ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ใส่แบบลูสๆนิดนึงแล้วก็เลยเลือกเป็น L มาส่วนอันนี้อีกวันนึงนะครับ Pilgrim Surf and Supply นะครับเป็นร้านที่เดินผ่านโดยบังเอิญเหมือนกันนะครับอยู่แถววิลเลียมส์เบิร์กนะครับแต่ว่าร้านสวยมากแสงสวยมากแล้วก็ของสวยเลยนะครับเราได้เป็นตัวเสื้อหนาวกันลมมาตัวนี้ลด 50% พอดีสีส้มเรารู้สึกว่าเออใส่แล้วสวยดีเวลาเราใส่สูทอย่างเงี้ยกันลมได้ดีเลยนะครับช่วยได้เยอะสวัสดีครับทุกคนตัดมาอีก1วันนะครับวันนี้เรามีเป้าหมายคือ1ในร้านหลักที่หลายๆคนน่าจะอยากให้ผมไปแวะแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก็คือThe Armory ตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่านชัยเบก้าบิวบอกว่าเขาหน้าเหมือนผมมาร์คโชอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับวันนี้ว่าที่ร้านเขามีอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าในร้านจะถ่ายได้เยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ได้เราก็จะสแนปเป็นภาพมาให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเขามีโปรดักต์อะไรที่น่าสนใจบ้างจริงที่ชอบน่าจะเป็นพวกแจ็คเก็ตที่ทำกับร้านเขาโดยตรงหรือไม่ก็เป็นพวกซาฟารีที่เป็นรุ่นที่ทำเฉพาะกับที่ร้านเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ร้านอื่นก็จะไม่มีแล้วก็อาจจะแบบเน็กไทผ้าพันคอนิดๆหน่อยๆหรือไม่ก็เสื้อเชิ้ตเพราะว่าในเมืองไทยไม่มีเนาะแอสคอตแชงที่เป็นเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ทุกคนถึงหน้าร้านแล้วนี่หน้าร้านหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้าง168ร้าน The Armory นะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องซาโทเรียผมก็เลยมาดูเสื้อเชิ้ตเพราะว่าเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับที่ผลิตในอิตาลีอันนี้น่าจะเป็นลายใหม่นะครับก็แพงอยู่แต่ว่าพอลองแล้วชอบเลยนะผมลองเป็นตัวสไตรป์สีเขียวเนาะแล้วก็ได้ผ้าพันคอกลับไปด้วยผืนหนึ่งกับเสื้อหนึ่งตัวนะครับส่วนซาฟารีแจ็คเก็ตลองแล้วมันยังไม่มีไซส์นะครับก็เลยต้องข้ามไปนะครับแล้วก็พนักงานแนะนำดีมากๆนะครับเจอสเตฟานนะครับก็น่ารักมากๆนะครับทริปเมนสแวร์ช้อปปิ้งนิวยอร์กจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำฮอลให้ทุกคนดูว่าทั้งหมดที่เราได้จากทริปนิวยอร์กนี้มีอะไรบ้างนะครับรีวิวแบบละเอียดแล้วก็ให้ทุกคนเห็นดีเทลเสื้อผ้านะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันทริปฮอลครับสวัสดีครับ